สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จำพูดนะครับว่าไมช็อคเมาส์นะครับแบบธรรมดานะครับแบบนี้นะครับผมและก็ไมช็อคเมาส์แบบที่มันเป็นตัวใหญ่ครับมีสายนะครับมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับเพราะว่ามีคนมาถามเนี่ยนะว่าพี่อั้นเนี่ยผมไปซื้อนะครับไมโครโฟนมาเนี่ยแล้วมันแถมมาแบบธรรมดาเงี้ยผมควรจะอัปเกรดเนี่ยเป็นอันใหญ่ๆหญ่งี้ดีหรือเปล่านะครับเพราะอันใหญ่ๆเงี้ยก็ประมาณสักถ้าเกิดพันกว่าบาทอะถ้าเกิดคุณซื้อแบบของนำเข้าจากจีนก็ประมาณแปดเก้าร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดซื้ออตตัััววแแบบบรรรุ่่่่่่นนนนดีีีีๆกกก็็มมะะเฉลยยาาาคคูท ก็เขาถามว่าพี่ยนลงทุนดีไหมพันหนึ่งเนี่ยอ่ะเพี้ยนก็จะมาอธิบายให้ฟังนะครับอย่างแรกต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าหน้าที่นะครับของไอ้ตัวเนี่ยช็อคเมาส์คืออะไรครับหน้าที่ของตัวช็อคเมาส์นะครับก็คือนี่นะครับใส่กับพวกขาตั้งนะครับแล้วก็เอาไม้มาใส่ครับแล้วก็เวลาเราร้องเพลงนะครับหรือว่าทําการท่านะครับหรือการกู้นะครับไม้ก็อยู่ตรงนี้ครับแล้วก็พูดเข้าไปนะครับอันนี้คือหน้าที่นะครับอันแรกก็คือไว้ในการยึดโยงนะครับแต่นะครับถ้าเกิดมันเป็นแบบช็อคเมาส์ที่มันนนนเเปป็็ีย้สา มันจะมีความดีกว่านะครับนั่นคือ <verw> ว <ahaha> ่ามันสามารถกันแรงกระแทกได้ดีกว่านะครับก็คือว่าถ้าเกิดมันมีแรงกระแทกแบบเบาๆเข้ามาใช่ไหมครับอย่างเช่นว่าเฮ้ยมีการสั่นนี้เกิดขึ้นมาอ่ะอย่างเช่นตรงนนี้พี่น้ดูครับมันเป็นฐานนะครับเป็นฐานเงี้ยแล้วถ้าเกิดนะครับฐานเนี่ยไม่มั่นคงนะมีการสั่นนี้เกิดขึ้นนะครับไม่นะครับช็อคมาที่เป็นอย่างเงี้ยเวลาเกิดการสั่นเกิดขึ้นเนี่ยเฮ้ยตัวนี้การสั่นของตัวนี้นะครับมันก็จะนะครับเวลาให้เรามนทึกเสียงเนี่ยมันก็จะกระทบกระเนนะครับ แต่ถ้าเกิดคุณใช้อย่างนี้นะครับนี่ที่เป็นสายอย่างนี้นะครับเกิดการสั่นระดับเนี้ยมันไม่ทําให้เสียงสั่นนะครับไม่กระทบกระเทือนต่อการอัดเสียงนะครับแต่ถ้าเกิดมันสั่นขนาดนี้นะครับไม่ได้นะจ๊ะแต่ถ้าเกิดเป็นการสั่นเล็กๆ,ๆน้อยๆอ่ะอย่างเช่นอาถานเพื่อนไม่มั่นคงนะครับแล้วก็ไปเหยียบปุ๊บอน,บน,นึ่ง,ง,เ,หเ,หงเห็นไหมครับมีการเคลื่อนนิดนึงอย่างเงี้ยเห็นไหมเคลื่อนนิดนึงเห็นไหมเกิดการเคลื่อนนิดนึงมาอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยไมช็อกเมาส์ตัวเนี้ยมันสามารถกันเสียงได้นะครับกันที่แบบว่าเวลา ไมค์คอนเสิร์ตไมค์ที่ไวต่อการรับเสียงมากครับแบบนี้ปุ๊บแค่นี้ไงเห็นไหมครับแค่เคลื่อนเนี่ยแค่นี้เนี่ยเดียวปุ๊บมันก็ทําให้เกิดการสั่นของเสียงครับไอ้ช็อกเมาส์อย่างเงี้ยมันกันไม่ได้นะแต่ช็อกเมาส์อย่างเงี้ยมันกันได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่สามารถกันแบบไอใหญ่ๆขนาดนี้ได้นะโอเคครับนี่คือความแตกต่างครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณนะครับอยู่ในที่ที่แบบว่าเฮ้ยไอเนี่ยขาไมค์มันก็มั่นคงอยู่แล้วอ่ะคุณก็ไม่จำเป็นก็ซื้อก็ได้นะครับ แต่ว่าถ้าเกิดคุณบอกว่าเฮ้ยมันมีจังหวะที่พี้นบางทีมผมก็แบบสะเพ่าอ่ะเฮ้ยแบบมีการอาจจะมีการชนอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆแล้วกึ่งเนี่ยอ่ะคุณก็ซื้อตัวนี้ดีกว่าครับและอย่างนึงนะครับคือเรื่องความโปรจาใช้ตัวนี้ดูโคตรโปรนะครับเนี่ยใส่เข้าไปดูโปรมากใช้เนี่ยมันดูธรรมดาอ่ะเดี๋ยวเพื่อนให้ดูนะว่าถ้าเกิดใส่ไปบนเนี้ยอะไรเกิดขึ้นครับมาใส่ไปบนนี้นะตรุดนะครับความโปรมันจะเกิดเลยอะ่ะเห็นไหมอยู่มนันน่วางนี้ โอ้โหดูโปรดูโปรนี่ดูไฮคลาสมากเห็นไหมอันนี้ครับคือความดูโปรแต่ถ้าเกิดมันอยู่บนนี้ลหละว้าก็จะดูแบบธรรมดาไปใช่ไหมครับโอเคครับอันนี้ครับคือความแตกต่างของทั้งสองอย่างครับแต่ว่าถ้าเกิดบอกว่าอยากจะดูโปรก็ต้องใช้อนี้นะครับแล้วมันก็ช่วยกันในเรื่องการแรงกระแทกได้ก่อนนะครับโอเคครับเราจบคลิปนี้แต่เป็นครั้งนนี้นะครับชอบฝากกดไลค์ติดตั้งและก็แชร์ด้วยนะ